เปิดใจฟอร์ดทัดเทพหลังได้รับการปล่อยตัวทัดเทพเรืองประภัยกิจเสรีเลขาธิการเยาวชนปลดแอกได้รับการปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวเราไปฟังการเปิดใจครั้งแรกหลังจากการได้รับการประกันตัวนะครับไปดูเรื่องราวโดยสรุปนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นมาอย่างไรหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวไปเมื่อวานนี้วันนี้ทัดเทพเรืองประภัยกิจได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วรายงานข่าวโดยสรุปก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่ฟอร์ดทัดเทพเรืองประภัยกิจเสรีถูกจับกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ไทยรัฐออนไลน์รายงานข่าวเมื่อเวลา 23:12 น.ว่าด่วนฟอร์ดทัดเทพเลขาธิการเยาวชนปลดแอกถูกจับแล้วฟอร์ดทัดเทพเรืองอภัยกิจเสรีเลขาธิการเยาวชนปลดแอกถูกจับขณะนี้กำลังถูกนำตัวไปตชด.ภาค1จากกรณีเมื่อวันที่16 ตุลาคม 2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลแขวงปทุมวันได้ออกหมายจับผู้ชุมนุมคณะราษฎรจำนวน12คนในความผิดฐานเป็นบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548มาตรา9มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับล่าสุดนายทัดเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือฟอร์ดเลขาธิการเยาวชนปลดแอกหนึ่งในแกนนำผู้ชุมนุมคณะราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าผมโดนจับแล้วกำลังไปตชด.ภาค1นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ราวๆเที่ยงคืนและล่าสุดเมื่อ18 นาทีที่ผ่านมาเฟซบุ๊กเพจของเยาวชนปลดแอกได้มีวิดีโอการให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกของฟอร์ดทัดเทพหลังจากการได้รับการประกันตัวเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไรเป็นความยาวประมาณ4นาทีนะครับที่ฟอร์ดทัดเทพให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไปฟังกันครับนี่ศาลตำรวจนะครับทำสำนวนมาทำเรื่องมาขอฝากขังเนื่องจากข้อหาคือฝ่าฝืนพรบ.ฉุกเฉินมาตรา9วันนี้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยวางวงเงินประกันตัวคนละ 20,000 บาทครับเป็นเงินสดใช่มั้ยคะเป็นเงินสดครับแล้วก่อนที่จะถูกควบคุมตัวมาที่นี่ค่ะที่ตชด.นะครับช่วงประมาณสายๆตำรวจไปตำรวจสน.ลุมพินีเนี่ยมีความพยายามนะครับที่จะใส่กุญแจมือพวกผม3คนซึ่งคดีข้อหาพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยเป็นคดีการเมืองไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ได้ไปทำให้ใครบาดเจ็บสาหัสไม่ได้มีอาวุธใดๆเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ควรที่จะใส่กุญแจมือพวกเราเราก็เลยโต้เถียงกันจนในที่สุดตำรวจก็ยอมที่จะไม่ใส่กุญแจมือจากนี้ก็ยังต้องต่อสู้คดีกันต่อไปใช่ไหมคะครับผมก็ตอนนี้ศาลอนุญาตประกันตัวก็ส่งรอตำรวจสอบสวนเสร็จส่งให้อัยการแล้วให้อัยการตัดสินว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอะไรอย่างนี้วันนี้จะเห็นเราไปร่วมชุมนุมที่ไหนบ้างไหมคะก็วันนี้แหละครับส่วนตัวจะต้องไปรักษาสุขภาพเลยเพราะว่าเราป่วยตั้งแต่วันที่15แล้วป่วยเป็นก็เป็นไข้ครับเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ปวดหลังไปหมดกล้ามเนื้อทุกอย่างมันระบมไปหมดแทบจะไม่ได้พักผ่อนงั้นอยากบอกอะไรกับตัวแทนของเราวันนี้ที่จะออกมากันไหมคะสำหรับวันนี้ไม่ใช่ตัวแทนผมนะผมไม่มีตัวแทนหรอกแล้วผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเทียบเท่าเทียมกับคนทุกคนที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยก็ขอเป็นกำลังใจครับให้พี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยได้ต่อสู้ต่อไปถ้าหากทุกอย่างมันเข้าร่วมเข้าวาระสุขภาพดีขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้ถ้ามีชุมนุมอีกเจอกันครับทันทีก่อนเดินที่ยังมีเรื่องขายอะไรไม่มีเรื่องขายครับแค่วางวงเงินประกัน20,000 บาทขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนบอกแล้วว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ติดขาดไม่ได้อยู่ที่ตัวผมไม่ได้อยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประชาชนทุกคนสามารถชุมนุมได้สามารถออกมาเรียกร้องได้ทั้งนั้นในฐานะแกนนำตอนนี้เราเรียกร้องเข้าไหนเร่งด่วนที่ต้องกังวลเรื่องของการเกิดขึ้นของไหนที่สามารถเร่งด่วนที่สุดตอนนี้คือโคราชประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินและข้ออื่นก็ต้องตามมาด้วยครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องทำเช่นเดียวกันข้อเรียกร้องเรายังคงเดิม
ครับโทรศัพท์นิ้วไหนครับต้องฝากถามนะครับขอประณามทั้งผู้ปฏิบัติการสลายการชุมนุมผู้ที่สั่งการการสลายการชุมนุมพวกคุณมือเปื้อนเลือดพวกคุณมีมลทินมัวหมองกันหมดแล้วและคนที่สั่งการสลายการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นใครคุณคือทรราชแล้วประชาชนไม่ไว้วางใจคุณปกครองประเทศอีกต่อไปลาออกเถอะครับเพื่ออนาคตของคุณวัยของเด็กนักเรียนนักศึกษาหรืออะไรเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นพี่รุ่นน้องของพวกเราคุณจะกล้ายิงเขาไหมคุณจะกล้าฉีดน้ำคุณจะกล้าปาแก้น้ำตาใส่เขาไหมลองเก็บไปคิดดูนะครับว่าสิ่งที่คุณทำมันชอบทำแล้วหรือมันสมควรแก่เหตุหรือมันได้สัตว์ได้ส่วนหรือเปล่าหมดเวลาทรราชแล้วลาออกคือคำตอบสุดท้ายของประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าคนในนั้นเป็นลูกหลานของท่านจะทำอย่างไรแล้วฝากไปถึงคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ท่านก็มีลูกผู้หญิงเหมือนกันถ้ามีคนคุกคามกับลูกท่านบ้างท่านจะคิดยังไงก็ฝากไปถึงทุกๆคนนะครับการที่ท่านจะจับแกนนำหรือจะจับใครก็แล้วแต่ท่านสามารถจับได้โดยดีชุมนุมแบบเสื้อเหลืองเสื้อแดงสมัยก่อนนู้นก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาชุมนุมวันแรกก็จะสลายเลยซะเมื่อไหร่นะแต่เมื่อคืนนี้ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าน้องๆมาชุมนุมเนี่ย4 ทุ่มไม่เกิน4 ทุ่มครึ่งเขาก็สลายการชุมนุมแล้วแล้วคุณขยับเข้ามาแบบนั้นมีการฉีดน้ำที่ผสมสารเคมีมีการยิงแก๊สน้ำตาออกมามีการใช้โล่กระบองทุบประชาชนแบบนั้นท่านทำถูกแล้วหรอแล้วประชาชนตรงนั้นเนี่ยเด็กอายุ16-78ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติถ้าพวกท่านยังทำแบบนั้นอยู่ผมเชื่อว่านี่คือการที่รัฐบาลกำลังโยนเพลิงเข้ากองไฟทำให้ไฟลุกขึ้นแล้วและพลเอกประยุทธ์พร้อมกับรัฐบาลชุดนี้เป็นทรราชอย่างเต็มตัวแล้วครับงานนี้กลัวซะที่ไหนหลังได้รับการประกันตัวแน่นอนจากการบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจปทัทเทพขอพักสักก่อนเพียง1 วันแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาสู้ต่อประกาศชัดเจนว่าการชุมนุมคราวนี้ทุกคนคือแกนนำไม่มีใครเป็นแกนนำใครทุกคนนำร่วมกันวันนี้เยาวชนได้ลุกขึ้นแล้วและแน่นอนมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเปิดใจฟอร์ดทัศเทพเลขาธิการเยาวชนปลดแอกหลังได้รับการปล่อยตัวต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งสำหรับประชาชนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาได้เกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ